พนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดียิงสารวัตรแบงค์ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตนะคะเตรียมประชุมหารือในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะว่าจะดำเนินคดีอาญากับตำรวจรวม21นายที่เข้าร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันนกในข้อหาอะไรบ้างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะว่าเมื่อเวลาประมาณสัก10นาฬิกาของวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดียิงสารวัตรแบงค์ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตได้ประชุมสรุปผลการตรวจสอบกล้องวงจรปิดประกอบกับคำให้การของตำรวจทั้งหมดที่ร่วมงานเลี้ยงกำนันนกโดยตำรวจที่เข้าร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันนกขณะนี้มีทั้งสิ้น27นายไม่รวมสารวัตรแบงค์กับผู้กำกับเบิ้มนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะโดย27นายจะถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มย่อยนะคะกลุ่มแรกค่ะเป็นตำรวจที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาพานายน่องและก็กำนันนกหลบหนีมีทั้งสิ้น6นายค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกออกหมายจับถูกดำเนินคดีไปแล้วนะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะช่วยเหลือสารวัตรแบงค์แล้วรองผู้กำกับทางหลวง6นายกลุ่มที่3ค่ะเป็นกลุ่มหนีออกจากงานเลี้ยงทันทีที่เกิดเหตุยิงสารวัตรแบงค์มีทั้งสิ้น16นายและกลุ่มสุดท้ายมี1นายคือให้การช่วยเหลือทั้งสารวัตรแบงค์และยังให้การช่วยเหลือพากำนันนกหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะขณะนี้ว่าตำรวจที่รอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีอาญามีแน่นอนค่ะ6นายคือกลุ่มที่2กลุ่มที่ช่วยเหลือสารวัตรแบงค์และรองผู้กำกับการตำรวจทางหลวงนำส่งโรงพยาบาลค่ะส่วนที่เหลือทั้ง21นายถูกดำเนินคดีอาญาทั้งหมดนะคะแต่จะเป็นคดีอะไรบ้างนั้นต้องรอผลการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนอกจากนี้เมื่อเวลา 10:30 นาทีที่ผ่านมาค่ะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครปฐมได้ควบคุมตัวคนสนิทของกำนันนก2คนค่ะซึ่งร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปร่วมงานเลี้ยงและก็ทำหน้าที่คุ้มครองกำนันนกในระหว่างการจัดงานเลี้ยงรวมถึงคุ้มครองกำนันนกออกจากที่เกิดเหตุหลังเกิดยิงสารวัตรแบงค์เกิดขึ้นนะคะเพื่อขออำนาจศาลจังหวัดนครปฐมฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา12วันและคัดค้านการประกันตัวสำหรับผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกำนันนกนะคะถือว่าเป็นญาติสนิททีเดียวค่ะและที่สำคัญมากกว่านั้น1ใน2คนนี้จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพบว่าเคยก่อเหตุยิงถล่มคู่อริ2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสในผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะ